คนหนึ่งก็แก่มาสมัครงานในตำแหน่งบัญชีอีกคนหนึ่งก็จะมาแย่งตำแหน่งผู้จัดการกับคุณบีมแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะคุณบีมให้ป้าไปเป็นแม่บ้านใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปทำให้เสร็จพรุ่งนี้ฉันต้องเอาเข้าห้องประชุมนะคะคุณว่าที่ผู้จัดการLovely Family TV โอ๊ยใช้สายตาสอดเสียซะหรอฮะนี่ถ้ามันไม่ใช่เอกสารสำคัญนะมันจะไปแปะที่หน้าแล้วทำไมทำงานแค่นี้ก็ไม่เสร็จคุณวาคะเอกสารมันเยอะหนูคีย์งานไม่ทันจริงๆค่ะไม่ต้องมาอ้างค่ะโทษนะคะพอดีป้าสมัครงานไว้แล้วได้รับเมลให้มาทำงานค่ะฮะแก่ๆอย่างป้าเนี่ยนะถ่อสำคัญมาสมัครงานค่ะพอดีป้าตกงานป้าก็เลยสมัครส่งมาไม่คิดว่าจะฟุกได้ด้วยสมัครส่งมาโหยป้าจบวุฒิอะไรมาทำอะไรเป็นป้าจบวุฒิปริญญาตรีสมัครมาในตำแหน่งบัญชีแผนกบัญชีมีชั้นอยู่แล้วป้ากลับไปเถอะหนูแต่บริษัทเขารับป้าแล้วนะให้ป้าทำงานเถอะตำแหน่งอะไรก็ได้ไม่คุณวาคะตอนนี้หนูก็คีย์งานไม่ทันให้ป้าเขามาช่วยหนูเถอะนะคะถ้าทำไม่เสร็จคุณบีมเขาจะเล่นงานเอานะคะก็ได้งั้นเธอก็รับผิดชอบเอาลูกน้องแก่ๆไปช่วยงานก็แล้วกันค่ะป้าขอบใจนะลูกพอดีหนูสมัครงานไว้และได้รับอีเมลให้มาทำงานค่ะอีกคนแล้วเหรอเบื่อจริงๆเลยบริษัทเปิดใหม่แล้วเธอมาในตำแหน่งอะไรอ๋อหนูมาในตำแหน่งทำอะไรกันมันรวมยากเหรออ้าวคุณบีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานวันแรกนะคะสวัสดีค่ะนี่เด็กใหม่ค่ะคุณบีมเดี๋ยวตอนเที่ยงเธอออกไปซื้อไก่ทอดให้ฉันด้วยนะเอาหอมทอดเยอะคุณบีมคะวันนี้หนูนั่งรถเมย์มาทำงานค่ะเธอก็นั่งรถเมย์ไปซื้อสิทำไมต้องเป็นหนูล่ะคะคุณบีมทำไมน่ะหรอก็เธอเป็นเด็กใหม่ยังไงล่ะแต่สาขานี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ทุกคนในนี้ก็ไม่มีใครทำงานเกิน2เดือนนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่กันทุกคนนี่เธอกล้าว่าคุณบีมเป็นเด็กใหม่เหรอฮะเปล่านะคะหนูแค่พูดความจริงไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่ไปแต่หวังว่าเธอจะผ่านโปรนะเอาสรุปเธอมาในตำแหน่งอะไรตำแหน่งผู้จัดการค่ะตำแหน่งผู้จัดการใช่ค่ะทำไมเหรอคะคนหนึ่งก็แก่มาสมัครงานในตำแหน่งบัญชีอีกคนหนึ่งก็จะมาแย่งตำแหน่งผู้จัดการกับคุณบีมแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะคุณบีมตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่หนูให้เขาเคลียร์งานเอกสารอย่างเดียวค่ะไม่ได้แตะต้องข้อมูลบริษัทเธอรู้เรื่องสำนักงานใหญ่มากน้อยแค่ไหนข้อมูลของสำนักงานใหญ่พวกเราเข้าไม่ถึงหรอกค่ะทำไมหรอคะคุณบีมอะไรนะให้ป้าไปเป็นแม่บ้านใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปแต่ป้ามาสมัครเป็นพนักงานบัญชีนะแต่มันเป็นคำสั่งของคุณบีมถ้าไม่ทำก็กลับบ้านไปน
ได้ขอแค่มีงานทำป้าทำได้หมดแหละดีไปเปลี่ยนชุดในห้องแม่บ้านแล้วไปล้างห้องน้ำฟ้าคะพาป้าไปเปลี่ยนชุดค่ะแล้วล้างห้องน้ำให้สะอาดนะฉันจะไปตรวจทำให้เสร็จพรุ่งนี้ฉันต้องเอาเข้าห้องประชุมนะคะคุณว่าที่ผู้จัดการหมดนี่เลยเหรอคะใช่หมดนี่แหละเสร็จไปหนึ่งงานอะไรกันเนี่ยรายละเอียดผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมดของบริษัทพี่ออมฟ้าปั่นงานอยู่หรอนี่ 5:00 แล้วนะพี่ออมกลับบ้านได้แล้วเหลืออีกงานหนึ่งพี่ขอข้อมูลจากฟ้าหน่อยสิได้ได้อะไรหรอพี่ออมพี่ขอข้อมูลผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมดของบริษัทหน่อยสินี่เขาให้พี่ออมกรอกรายละเอียดพวกนี้เหรอใช่ทำไมหรอฟ้าข้อมูลพวกนี้เป็นความลับของบริษัทพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเลขาลงมาไม่มีใครรู้หรอกพี่ออมนี่เขาตั้งใจแกล้งฉันเหรอเนี่ยไปรีบกลับบ้านฝนตกค่ะคุณบีมคุณบีมคุณวาคะอะไรรายละเอียดผู้ถือหุ้นให้หนูก่อนหนูจะข้อมูลมาจากไหนล่ะคะข้อมูลพวกนี้มันอยู่ตามอากาศเธอก็ใช้ความสามารถหาเอานะไปกันเถอะค่ะคุณบีมพรุ่งนี้ฉันมีประชุมหวังว่าเธอจะมีข่าวดีนะพี่ออมฟ้ากลับไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกไปเถอะค่ะพี่ออมงั้นหนูกลับก่อนนะเอ๊ะ 3:00 แล้วเหรอเนี่ยไวจังถึงกับหลับคางานเลยเหรอเนี่ยแสดงว่าต้องโดนแกล้งหนักเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เธอเอาข้อมูลมาจากไหนเที่ยวเก่งมากเลยพี่ออมข้อมูลนี้เป็นข้อมูล Exclusive ของบริษัทเลยนะหามาได้ยังไงอ่ะนี่เธอมั่วข้อมูลมาหรือเปล่าเปล่านะคะฉันไม่ได้มั่วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงแล้วใครจะเป็นคนยืนยันได้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงฮะนั่นสิฉันเองในฐานะของประธานบริษัทฉันสามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงอ
เอ๊ะ3 ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยไวจังถึงกับหลับคางานเลยเหรอเนี่ยแสดงว่าต้องโดนแกล้งหนักไหนดูสิทำอะไรเอ๊ะรายละเอียดผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมดของบริษัทคุณป้ายังไม่กลับเหรอคะนี่เขาให้เธอกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นเหรอใช่ค่ะแต่หนูไม่มีข้อมูลไม่รู้ว่าจะเอามาจากที่ไหนด้วยแต่ฉันมีฮัลโหลคุณวันค่ะท่านประธานส่งข้อมูลรายละเอียดผู้ถือหุ้นทั้งหมดเข้าเมลฉันหน่อยสิอ๋อได้ค่ะท่านประธานขอบใจมากปิดดีลพรุ่งนี้เธอมีงานส่งค่ะไม่เป็นไรแค่ให้ฉันไปขัดส้วมฉันไม่โกรธหรอกแต่อะไรหรอคะท่านประธานแต่เธอ2 คนจะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฉันอีกต่อไปหมายความว่าไงคะท่านประธานหมายความว่าฉันไล่พวกเธอออกสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนที่ยืนขอให้คืนกลับไปคำสาปแช่